Dead Whisper 2019เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอเล็กที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายอับดีบังซาและโรงเรียนชั้นสูงที่นี่ก็เลยเริ่มตึงเครียดและก็น่ากลัวขึ้นNetflix Theater แอดพอไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่139บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้โดยที่ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็สามารถเปลี่ยนมาใช้กับพวกเราได้โดยใช้เพียงแค่ ID Line เพียงอย่างเดียวสำหรับเพื่อนๆที่แจ้งว่ามาจากอ้วนน้อยซอย1จะได้ลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกๆสิ้นเดือนการันตีว่าแจกจริงทุกสิ้นเดือนโดยแอดมินอ้วนน้อยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ Netflix Theaterณโรงเรียนอับดีบังซาภายในรถมีเด็กนักเรียนชายที่ชื่อว่าอเล็กพลานาโตกำลังบอกเรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งนี้จากคำบอกต่อๆกันมาแต่ยังไงเขาก็ไม่สามารถขัดแม่ตัวเองได้ที่เธอต้องการให้เขาเข้าเรียนที่แห่งนี้และภาพกระตัดมาอีกด้านหนึ่งของโรงเรียนแห่งนี้รุ่นพี่ปี2อย่างฟารีนักเรียนที่มีพ่อคอยบริจาคเงินให้ที่นี่จนครูทุกคนต้องเกรงใจถึงแม้ว่าเขาจะมีผลการเรียนที่ไม่ดีก็ตามนักเรียนหญิงอย่างเอริก้าเด็กนักเรียนที่เป็นนักว่ายน้ำของโรงเรียนและอังเดรเด็กนักเรียนทุนของที่นี่พวกเขาทั้ง3คนขึ้นมาเป็นรุ่นพี่ปี2ในภาคเรียนนี้วันนี้ที่โรงเรียนก็เลยถือว่าเป็นวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ทุกคนก็ดูตื่นเต้นที่ได้กลับมาเรียนอีกครั้งและก็เจอกับเพื่อนๆหลังจากที่ได้มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่แล้วก็ถึงคราวที่รุ่นพี่ปี2จะทำความรู้จักกับน้องนักเรียนปี1เริ่มต้นด้วยอังเดรที่แสดงความเป็นรุ่นพี่และก็ประกาศว่าทุกคนที่เป็นรุ่นน้องต้องเคารพและก็เชื่อฟังรุ่นพี่ทุกคนหลังจากที่อเล็กได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นวันที่13เขาก็เริ่มรู้สึกกดดันกับกฎระเบียบแบบรุ่นพี่และการที่เขาระบายภาพวาดลงบนสมุดตัวเองมันก็คือรูปของวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศษของพ่อเขาหลังเลิกคาบเรียนอเล็กก็ได้มาเจอและก็ทำความรู้จักกับเพื่อนนักเรียนหญิงคนใหม่ที่มีชื่อว่าแม็กกี้เธอมีความสดใสร่าเริงและเป็นฝ่ายเข้ามาทำความรู้จักกับเขาก่อนภายในห้องหนึ่งของโรงเรียนกลุ่มของฟารีและก็เพื่อนๆของเขาอีก2คนอย่างอังเดรและก็เอริก้าพวกเขาพาอเล็กเข้ามาเพราะพวกเขาได้ข่าวมาว่าอเล็กเป็นลูกศิษย์ของปีแอร์คนที่มียานสัมผัสกับวิญญาณและก็ผีได้สามารถมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นถึงแม้ว่าอเล็กจะบอกว่าเขาไม่มีความสามารถเหมือนกับพ่อก็ตามสุดท้ายเขาก็ต้องทำการเรียกวิญญาณตามที่ฟารีต้องการแต่ก็ไม่มีวิญญาณโผล่มาสักตัวเลยจนพวกเขาคิดว่าอเล็กน่าจะมีความสามารถแค่วาดภาพในสมุดบันทึกส่วนตัวเท่านั้นระหว่างที่ทั้ง3คนกำลังดูสิ่งที่อเล็กวาดในสมุดนั้นมีเพียงแค่เขาเท่านั้นที่เห็นว่ากระดาษที่อยู่บนโต๊ะกำลังมีดินสอวาดวงกลมอยู่หลังจากนั้นกลุ่มของฟารีก็แกล้งอเล็กโดยการเอาสมุดบันทึกส่วนตัวของเขาโยนไปในห้องหนึ่งและในขณะที่อเล็กกำลังคลานหาสมุดบันทึกของเขาอยู่เขาก็เจอกับผีในห้องนั้นจริงๆจนต้องรีบวิ่งหนีออกมาอีกด้านหนึ่งฟารีเมื่อเจอกับล็อกเกอร์ของเอริก้าเพื่อนสาวในทีมที่เขาหลงรักเขาก็แอบเอาจดหมายรักมาเสียบเข้าไปในล็อกเกอร์ของเธอเรียบร้อยและหลังจากที่ชั่วโมงวิชาพละเลิกแล้วอเล็กก็โดนครูทอมมี่ใช้ให้เป็นคนเก็บลูกบาสจนเมื่อเขาเก็บเรียบร้อยและทำท่าจะเดินออกจากห้องแล้วเขาก็รู้สึกถึงบางอย่างจากด้านหลังแต่เมื่อหันกลับไปก็ไม่เจอกับอะไรจนเมื่อเขายอมปล่อยตาข่ายที่แสนลูกบาสแล้วค่อยๆเดินออกไปจากห้องช้าๆเขาก็เจอกับผี3ตัวที่อยู่ในห้องนั้นจนทำให้เขาต้องรีบหนีออกมาและด้วยความกลัวทำให้เขาวิ่งมาชนกับฟารีแต่แม็กกี้ที่เดินมาก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดหลังจากนั้นแม็กกี้และก็อเล็กก็พากันมานั่งคุยพร้อมกับที่เธอเป็นคนเอาสมุดบันทึกของเขามาคืนและเขาก็ลืมถามเธอว่าเธอได้สมุดเล่มนี้มายังไงเพราะล่าสุดสมุดเล่มนี้ตัดภาพมาที่ชั่วโมงเรียนห้องแล็บที่มีเพียงแค่ฟารีคนเดียวที่ได้ยินเสียงจากหูฟังว่าเขาจะต้องตายในวันนี้และพ่อของเขาที่อยู่ในรถกำลังเรียกเขาไปหาสิ่งที่ฟารีได้ยินมาจากห้องแล็บทำให้เขาต้องเข้าห้องน้ำมาล้างหน้าแต่เมื่อเขาออกมาเขาก็เจอกับเอริก้าที่ยืนยิ้มให้พร้อมกับในมือของเธอที่ถือจดหมายรักที่เขาแอบเสียบไว้ในล็อกเกอร์เขาก็เลยเดินตามเธอไปเรื่อยๆจนมาถึงดาดฟ้าของอาคารที่ดาดฟ้าฟารีเดินเข้ามาใกล้กับเอริก้าและเมื่อเขามองไปด้านล่างเขากลับเห็นเธอยืนอยู่ด้านล่างส่วนเอริก้าที่อยู่ด้านล่างกลับมองเห็นเขาที่ยืนอยู่บนดาดฟ้าคนเดียวและเมื่อเขาหันกลับมามองคนที่ยืนข้างๆเขาก็ถูกผีตัวนั้นผลักให้ตกลงมาบรรยากาศหลังจากที่ฟารีตายมีนักเรียนหลายคนคิดว่าเขาตั้งใจฆ่าตัวตายและก็ยังทำให้เอริก้ากับอังเดรเสียใจกับการจากไปของเพื่อนในกลุ่มส่วนทางฝั่งของอเล็กเมื่อเขาเดินผ่านตู้โชว์ถ้วยรางวัลของนักว่ายน้ำจู่ๆกระจกก็แตกกระจายรวมถึงตรงกระจกที่แตกอยู่ก็เป็นรูปของเอริก้าที่ได้รับรางวัลของการแข่งขันว่ายน้ำของโรงเรียนอีกด้วยสิ่งที่อเล็กเจอมาเหมือนกับเป็นลางสังหรณ์เขาเอามาเล่าให้กับแม็กกี้ฟังต่อมาเอริก้าเข้ามาในสระว่ายน้ำของโรงเรียนเพื่อจะมาซ้อมพร้อมกับเพื่อนๆแต่หลังจากเลิกชั่วโมงว่ายน้ำเธอก็ขอครูทอมมี่อยู่ที่สระว่ายน้ำนี้ต่อจนเมื่อเธอเอาจดหมายที่เจอในล็อกเกอร์มาอ่านเธ
ธอก็ได้รู้ถึงความรู้สึกของฟารีที่ตายไปหลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจที่จะกระโดดสูงจากสปริงบอร์ดด้านบนเพื่อถือว่าเป็นการทำให้ฟารีเป็นครั้งสุดท้ายและเมื่อเธอกระโดดลงมาที่สระร่างของเธอก็ลอยอยู่เหนือน้ำและในเวลาเดียวกันระหว่างที่อเล็กและแม็กกี้เริ่มมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากขึ้นเขาและก็เธอก็ได้เข้าไปดูหนังกัน2ต่อ2ในห้องและเมื่อเขาออกมาเขาก็เลยขอกับเธอว่าจะมาดูหนังกันในวันพรุ่งนี้อีกแต่เมื่ออเล็กเดินแยกจากแม็กกี้เขาก็ต้องโดนอังเดรซ้อมอีกทั้งอังเดรก็ยังคิดว่าอเล็กเป็นต้นเหตุที่ทำให้เพื่อน2คนของเขาต้องตายไปและก็เป็นอีกครั้งที่อเล็กเห็นผีสาว3ตัวในห้องเรียนจนเขาวิ่งหนีกระเจิงออกมาพร้อมกับบอกแม็กกี้ที่เดินมาเจอว่าเขาเจอผีอีกแล้วระหว่างทางเขาก็บอกกับเธอว่าเขามั่นใจว่าผี3ตัวที่เห็นจะต้องเป็นเหยื่อที่โดนซินดี้ฆ่าตายไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาแน่นอนและเขาก็บอกกับเธอว่าเขาต้องหาความจริงให้ได้ว่าผี3ตัวนั้นเป็นใครกันแน่ทำให้ดึกคืนนั้นอเล็กเตรียมจะแอบเข้าไปในห้องสมุดของโรงเรียนจนสุดท้ายเขาก็ได้รู้ว่าเด็กผู้หญิง3คนที่เคยเป็นเหยื่อโดนซินดี้ทำร้ายก็คือฟิเลียดารัสและเอสเธอร์แต่หลังจากที่เขาหาในหนังสือรุ่นดูแล้วสิ่งที่เขาเคยคิดก็ผิดถนัดเพราะเด็กผู้หญิง3คนกลับกลายเป็นรุ่นพี่ปี2ตัดสลับมาที่ทางเดินภายในโรงเรียนเวลานี้ที่อังเดรียกำลังเดินเสืออาวุธตามทางเพื่อจะมาล้างแค้นให้กับเพื่อนตัวเองในกลุ่มและเขาก็รู้ว่าคืนนี้อเล็กจะต้องแอบเข้ามาในโรงเรียนเหมือนกันและเมื่ออเล็กเปิดหนังสือรุ่นไปหน้าถัดไปเขาก็เห็นว่าที่แท้จริงแล้วซินดี้มีชื่อเต็มว่ามาร์กาเร็ตซินดี้เรียนาและก็มีคำแวะไหลว่าเราจะไม่ลืมเธอและที่จริงเธอกลับกลายเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งโดยที่เขาคาดไม่ถึงจนเขาส่องไฟฉายไปทั่วห้องก็เจอว่าภายในห้องนั้นมีผีอยู่ด้วยตัดมาที่อีกห้องหนึ่งแม็กกี้เธอกำลังใช้พลังสั่งให้เก้าอี้ลอยได้และก็เดินไล่อังเดรเพื่อจะฆ่าเขาแต่ว่าเล็กก็เข้ามาช่วยทันจนทำให้เธอยอมรับว่าเธอต้องการล้างแค้นพวกเขาและภาพก็ย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ฟารีโดนฆ่าตอนที่ยืนอยู่บนดาดฟ้าผีที่ยืนอยู่ข้างๆเขาก็คือแม็กกี้นั่นแหละส่วนเอริก้าในขณะที่เธอกำลังกระโดดสระว่ายน้ำก็มีภาพของแม็กกี้ในสภาพของวิญญาณที่ยืนมองอยู่พร้อมกับภาพในอดีตเมื่อ10ปีที่ผ่านมาได้ย้อนเล่าความมาอีกครั้งและก็ทำให้อเล็กได้รับรู้ร่วมกับเธอไล่ตามล้างแค้นทั้ง3คนและในขณะที่แม็กกี้เล่าเรื่องอยู่พร้อมกับที่เธอใช้พลังทำให้อังเดรเนี่ยลอยขึ้นติดเพดานอเล็กก็พยายามจะพูดให้เธอปล่อยอังเดรและก็ให้เขารับโทษจากครูแทนแซนดี้หรือก็คือชื่อเธอจะทำให้รุ่นน้องคนต่อไปจำได้ว่าเธอเป็นคนที่ทำให้ไม่มีกฎรุ่นพี่อาวุโสอีกต่อไปและเป็นคนที่หยุดประเพณีที่เลวร้ายแบบนี้ในที่สุดเธอก็ยอมใจอ่อนและก็ปล่อยอังเดรพร้อมกับอเล็กที่เป็นฝ่ายพยุงเขาออกไปจากห้องภายในโรงเรียนแห่งนี้ในชมรมวาดรูปอเล็กกลายเป็นรุ่นพี่ที่มีรุ่นน้องปีหนึ่งเข้ามานั่งเรียนวาดรูปกับเขาคำถามแรกที่รุ่นน้องถามเขาก็คือพวกเขาสามารถเข้าห้องน้ำได้ไหมสิ่งที่อเล็กตอบมากกว่านั้นก็คือรุ่นน้องทุกคนสามารถใช้ห้องน้ำห้องอาหารห้องสมุดได้เหมือนกับรุ่นพี่แต่สิ่งที่รุ่นน้องทำไม่ได้ก็คือการที่เอาของกินเข้าไปในห้องสมุดห้ามขับถ่ายในห้องอาหารและก็ห้ามเอาหนังสือไปอ่านในห้องน้ำหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็รู้สึกเห็นใครบางคนที่คุ้นตาจนเขาเดินออกไปมองด้านนอกที่มีนักเรียนหลายคนกำลังเลิกชั้นและคนที่เดินนำด้านหน้าเธอก็คือแม็กกี้ในวันนี้ที่เธอกลายเป็นเด็กผู้หญิงที่แสนสดใสเหมือนกับคนที่เขาเคยรู้จักและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆนะครับมีความคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยส่วนตัวผมก็คิดว่าเป็นหนังที่ดูแล้วรู้เรื่องนะครับไม่ค่อยงงเท่าไหร่สนุกด้วยนะแล้วก็เกี่ยวกับรุ่นพี่รุ่นน้องภายในโรงเรียนที่รุ่นพี่เนี่ยแกล้งรุ่นน้องมากเกินไปจนเผลอฆ่าแต่โรงเรียนนี้ก็ปิดบังข้อมูลไว้เพื่อไม่ให้เผยแพร่ไปยังด้านนอกนะครับถ้าเผยแพร่ไปเนี่ยอาจจะไม่มีใครกล้าเข้ามาก็ได้แต่ก็อย่างว่านั่นแหละครับกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็คืนสนองจนสุดท้ายโรงเรียนนี้ก็เลิกกดรุ่นพี่รุ่นน้องไปคนเราเนี่ยมันควรจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันใช่ไหมฮะมันไม่ควรจะแบ่งชนชั้นวรรณะอะไรเลยนั่นแหละครับคือสิ่งที่หนังมันบอกเราส่วนคะแนนจากฝั่งของ IMDb นะฮะได้ไป 6.2 คะแนนและทางฝั่งมะเขือเน่าเนี่ยไม่มีคะแนนนะครับแล้วก็หาชื่อหนังไม่เจอด้วยสุดท้ายนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกผมมีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากดูหนังที่ผมนำมาเล่าผมขอแนะนำเว็บอุ้มน้อยซอย1เว็บที่รวบรวมหนังโหดหนังสยองขวัญหนังหายากมากมายจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณดูในที่เดียวด้วยคุณภาพความคมชัดระดับ Full HD พร้อมซับไตเติ้ลภาษาไทยทุกเรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มไม่มีโฆษณากวนใจสนใจสมัครได้เลยลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้ครับซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปครับ